ู่รายการเลิฟสตรองนะคะแล้ววันนี้ทำแหาโหยมีดาราหนุ่มรูปหล่อนะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะน้องอมนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญรูปหล่อนี่ตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยครับผมตอนนี้มีอะไรบ้างคะตอนนี้กำลังถ่ายละครเรื่องพระจันทร์ลอยพยาคือช่อง7ครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนนะคะแล้วก็มีเรื่องเดียวหรอคะมีเรื่องเดียวครับมีเรื่องเดียวนอกนั้นก็จะเป็นงานอีเวนต์แบบอะไรอย่างนี้วันนี้นะคะชื่อเดียวกันมาที่บ้านนี่ทำกับข้าวเลี้ยงเลยดีเลยครับปกติทำกับข้าวไหมคะปกติอยู่บ้านก็ถ้าทำก็ทำง่ายๆครับจะเป็นพวกมาม่าไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้เดี๋ยววันนี้พี่ผมทำกับข้าวเลี้ยงนะคะครับแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยไวตามิลทูโกอินแบล็คเคยถ่ายโฆษณาตัวนี้ด้วยนี่ใช่ผมเคยเป็นถ่ายให้เขาพรีเซนเตอร์ตัวนี้เลยใช่ไหมคะครับผมอันนี้ยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยใช่แต่ว่าตอนถ่ายโฆษณานี้แบบว่าต้องเขย่าตลอดเวลาต้องเขย่าตลอดเวอันนี้มันเป็นธัญพืชสีดำเนาะรับรองมีประโยชน์แน่นอนเพราะทำมาจากถั่วธรรมเรศงั้นเริ่มเลยดีกว่าน้องอ๋อมนี่เข้าวงการมาได้ไงครับก็ตอนแรกผมเป็นแบบโฆษณาก่อนครับโฆษณาเราจะมีโฆษณาก่อนไม่ใช่คือเป็นก่อนหน้านี้หรอก่อนหน้านี้มีโฆษณาบ้างใช่ครับอาทิเช่นมีเยอะมากเลยไหมไม่เยอะไม่เยอะครับมีโฆษณาคอนโดโนเบิลแล้วก็มีเวตามิลแล้วก็มีเพดิกรีเป็นอาหารสุนัขอ๋อที่วิ่งที่มีแบบใช่ที่มันหายแล้วก็วิ่งตามน่ารักครับครับนั่นแหละคือตัวนั้นแหละที่มีผู้ใหญ่ทางโพลิพัสได้เห็นจากโฆษณาตัวนั้นนะครับแล้วก็เลยเรียกมาแคสเป็นที่มาเลยใช่ตัวนั้นเลยเป็นแบบช่วยให้ได้เข้าวงการเต็มตัวก็ว่าได้ครับตัวนั้นเล่นเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อ๋อมเริ่มทำไปแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะคะครับแล้วทำไมตอนเด็กๆคุณแม่ตั้งชื่ออ๋อมอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็อยากทราบเหมือนกันแต่ว่าพอถามเขาก็ไม่บอกเขาคงมีเหตุผลส่วนตัวของเขาครับจริงป่ะของพี่อ๋อมนี้ที่มามันมีนะคือไม่ได้ชื่ออ๋อมตั้งแต่แรกชื่อลูกกวาดแล้วแม่ก็กลัวว่าเพื่อนจะล้อโตขึ้นมาเป็นไม้กวาดครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอ๋อเสร็จปุ๊บแม่ก็ไปกับซื้อแบบของที่ตลาดอะไรเงี้ยนั่งรถส่งแถวไปแล้วก็มีแม่ค้าด่ากันแล้วแม่ค้าคนนั้นชื่อคนหนึ่งชื่ออ๋อแล้วเขาก็ด่าเป็นภาษาแบบว่าชาวบ้านด่ากันภาษาพ่อคุณอ๋ออย่างเงี้ยอ๋อแล้วแม่ก็เลยกลับมาก็บอกว่าเธอแล้วว่าเราเปลี่ยนชื่อลูกเถอะเปลี่ยนใช้เป็นมอม้าเติมเข้าไปก็เลยเป็นอ๋อมนี่อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันก็ได้นะครับน้องอ๋อมตอนแรกตอนเด็กๆนี่ฝันไหมว่าอยากเป็นอะไรอะโตขึ้นไม่ได้ฝันเลยครับคือยังไม่ได้คิดถึงขนาดอนาคตขนาดนั้นครับคือก็ไปเรื่อยๆตามชะตากรรมครับแล้วบอกว่าพอเข้ามาเป็นดาราเรารู้สึกชอบไหมอะก็ผมว่ามันก็สนุกดีนะครับคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นไม่ได้ทำครับก็โอเคครับสนุกนะอันนี้พี่สนุกครับแป้งพันเค้กผมใส่เวตามินจะให้หอมหรือว่ามันก็จะมีอ้วนด้วยมันก็หอมถั่วเหลืองด้วยมีประโยชน์เพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่แบบนมหนิใช่ไหมเราก็ใส่เป็นเวตามินแทนจริงก็ทำได้คุณผู้ชมนะแบบว่าเอากลับไปทำที่บ้านได้ว่างๆน้องอ๋อมนี่ล่าสุดน่ะได้ข่าวนะว่า เดี๋ยวก่อนตอนพี่ข่าวล่าสุดนี่คือมีข่าวล่าสุดนะในจุดเนี้ย เดี๋ยวก่อนไอ้ข่าวล่าสุดนี่ข่าวอะไรครับเกี่ยวกับอะไรเอาคร่าวๆก่อนเกี่ยวความรักอ๋อบอกเหงื่อแตกบอกว่าเอ๊ะกลัวจะถามใช่ไหมล่ะแต่ก็อยากถามแต่เอาไว้ช่วงหน้านี่โอ้โหคุณผู้ชมแบบอึ้งเลยเนี่ยอึ้งเลยว่าจะถามอะไรตอนนี้อุบไปก่อนตอนนี้ทำกับข้าวทำงานไปก่อนให้น้องออกแบบว่าเอ้ยให้น้องออกแบบว่าตื่นเต้นให้ตั้งตัวก่อนให้ตั้งตัวปกติเป็นคนชอบทานอาหารแบบประเภทไหนอะคะน้องปกติผมทานอาหารง่ายๆครับแต่ว่าที่ชอบก็คือจะชอบเป็นอาหารญี่ปุ่นชอบกินพวกซูชิไม่ใช่แค่พวกซูชิอะไรเงี้ยครับสาหร่ายอะไรเงี้ยครับชอบเป็นแนวนั้นอาหารญี่ปุ่นทำยากทำยากใช่ไหมครับทำยาก
ต้องหาแบบวัตถุดิบที่มันสดจริงๆอะเนาะแล้วมีดต้องคมกริบเลยใช่ๆมีเวลาเขาหั่นก็ต้องแบบแล่แบบบางๆคมกริบมากอะไรเงี้ยแล้วตอนที่แบบว่าเข้าวงการนี่แบบคิดฝันไหมว่าเฮ้ยเราได้เข้าวงการไม่เลยครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็คือเริ่มแรกนี่ที่แคสโฆษณาเนี่ยก็อยู่ตามโมเดลลิ่งใช่ไหมครับตอนแรกก็แคสไปก็ไม่ได้เลยหลังๆก็เริ่มได้แล้วก็เริ่มได้มาเล่นละครคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะได้มาเข้าวงการบันเทิงแต่ว่าพอได้ลองทำลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันก็เริ่มชอบขึ้นมาครับแล้วชอบบทบาทไหนที่เราแสดงมากที่สุดที่ผ่านมาแล้วเหรอครับจริงๆผมก็ชอบหมดนะพี่เพราะว่ามันมีความหลากหลายในตัวบทอยู่แล้วอ่ะมันมีเป็นทั้งเล่นร้ายเป็นคนดีเป็นตำรวจเป็นเล่นร้ายด้วยหรอเล่นร้ายผมเล่นเรื่องแรกเล่นเล่นร้ายเลยเจ้าหญิงแดนซิ่งเป็นแบบร้ายเลยก็มันก็สนุกดีมันก็ได้แบบแตกต่างออกไปครับแล้วพอเล่นเป็นคนดีปุ๊บก็ได้เปลี่ยนเนาะก็ได้เปลี่ยนใช่เป็นคนดีก็เป็นแบบเรียบร้อยไปเลยเป็นชาวสวนแบบบ้านๆไปเลยใส่เสื้อลายสก็อตแบบว่าเป็นสวนกล้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นตำรวจไปเลยคือมันจะต่างกันเลยครับก็ดีเนอะบอกว่าใครที่ผ่านมาเล่นละครยังไม่ซ้ำเลยอะคาแรคเตอร์อะใช่ครับใช่แล้วอยากจะทำอะไรอย่างอื่นไหมอีกไหมในวงการบันเทิงนี้ตอนนี้คงยังอะครับก็คงต้องทำแบบนี้ไปก่อนคือทำหาประสบการณ์ไปก่อนนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ก็คงยังไม่แน่ครับคิดอยากจะเปิดธุรกิจอะไรไหมคะยังครับยังคิดไหมมันมีคิดแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรหรือว่าเกี่ยวกับอะไรใช่ครับคือมันยังเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ก่อนจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าขอคิวมานานมากแล้วจริงเหรอครับพี่ใช่โทรไปหาแต่ผมก็ไม่ได้ผู้จัดการผมก็ไม่ได้เต็มทุกวันนะผมก็ว่างเยอะเหมือนกันนะจริงเปล่าบอกว่าติดถ่ายละครอะไรเงี้ยเพราะว่าอุ๊ยเราอยากจะเจอคนที่ชื่อเหมือนเราชื่อเหมือนกันหรืออาจจะเป็นแบบว่าน้องบอกว่าใส่เลือดเดียวกันแต่ว่าพัดพรากตั้งแต่เด็กเลยชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราช่วยกันทำแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปทานกันดีกว่าเนาะโอเคครับดีไหมฮะรอแป๊บนึงนะคะComme si tout le monde